ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเอาละเมนูบ้าจากข้าวผัดมัสมั่นกุ้งมะพร้าวอ่อนชื่อยาวๆนะน่าอร่อยแต่รับรองได้เลยว่าน้องโตนนต้องไม่เคยชิมที่ไหนเพราะนี่เป็นการทำครั้งแรกในชีวิตของพี่จริงเป็นบุญของผมมากเพราะว่าถ้าเกิดน้องโตนนกินเสร็จแล้วมีชีวิตรอดได้สูตรนี้ก็จะเผยแพร่ไปสู่ประชาชนครับโอเคไหมคะเอาไปคู่กับน้ำจิ้มแจ่วไม่ต้องของแม่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเราเริ่มต้นก็เปิดกระทะก่อนเลยเปิดไฟนะคะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับใส่น้ำมันนิดนึงช่วยจะหยิบถูกไหมก็ไม่รู้ละสิอันนี้ก็คือดมเซเห็นไหมน้ำพริกแกงมัสมั่นคุณผู้ชมเราใส่ลงไปหน่อยนึงอันนี้เป็นสูตรที่แบบเพิ่งคิดขึ้นมาได้นะสูตรใหม่ด้วยสูตรใหม่ล่าสุดเลยอันนี้ในโลกใบนี้ยังไม่มีใครทำนี่ฉันคนแรกแล้วก็ทำอันนี้ทำให้น้องโตนนดูโดยเฉพาะแล้วก็ชิมเลยเนี่ยชิมคนแรกของโลกเหมือนกันใช่เป็นอันใบก็เป็นคนแรกนะคะผัดน้ำพริกแกงมัสมั่นสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นี่เลยวันนี้เลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญนะมีขนาดกล่อง1ลิตรเปิดปิดง่ายไม่ต้องงัดกระป๋องมาแบบนี้เลยสะดวกมากใช่แบบนี้เห็นมั้ยครับพอใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยสีสวยสีสวยน่ากินนะเห็นมั้ยนี่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะบอกให้นี่อันนี้นะสำคัญมากเลยหยิบกินได้ขอร้องหน่อยใช่จะบอกว่าข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่กราเอไรซ์คุณผู้ชมห่อแบบนี้นะต้องรบกวนนิดนึงคุณผู้ชมครับถ้าหากคุณผู้ชมอยากช่วยเกษตรกรคุณผู้ชมต้องไปที่ธนาคารธกส.นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ช่วยกันซื้อนะเพราะเขาไม่ได้มีวางจำหน่ายทั่วไปแต่อยากจะบอกว่าเป็นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ที่ดีมากๆวันนี้อาจารย์นิสักเลือกใช้เลยเนี่ยดูเทลงไปเห็นไหมนอกจากอร่อยแล้วยังได้บุญด้วยใช่เราได้ช่วยเกษตรกรของเรานะเนี่ยดูใส่ลงไปเลยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ผัดนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะอุดมไปด้วยกลิ่นหอมของน้ำพริกแกงมัสมั่นเห็นไหมมันก็จะดูน่ากินต้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เม็ดมันนะยังไงมันก็จะไม่เละปรุงรสชาตินิดนึงเราก็ใส่น้ำปลาลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บเราอดไม่ได้ที่ต้องมีเปรี้ยวนิดนึง อันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นคนชอบมากเมื่อก่อนต้องไปซื้อมะขามเปียกขยำเองโอ้ยวุ่นวายวุ่นแซ่บตอนนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมครับซองนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีและที่สำคัญนะคุณผู้ชมเปรี้ยวจากธรรมชาติของมะขามจริงๆนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็นิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ข้นมากเลยข้นมากนี่ปึ๊บใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะโอ้ยคราวนี้ล่ะตัวได้เลยนะฮะทีนี้ก็ทำน้ำมะขามเปียกรับประทานอร่อยมากนะทำพันช์อร่อยมากใส่เนื้อมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนครับใส่ลงไปมันจะดูชวนรับประทานยิ่งขึ้นอ่ะโอเคจ้ะเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะจัดการมาห่อเป็นบะจ่างกันเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าวิธีการห่อออกมามันจะดูชวนรับประทานไหมมาตอนนอนเรามาช่วยกันห่อได้ครับอันนี้ก็คือใบไผ่ที่แบบเราแช่น้ำแล้วก็ต้มมาไว้เรียบร้อยทีนี้เวลาทำเธอจะช่วยฉันห่อไหมช่วยครับฉันก็แจกให้เธอ2ใบได้ครับของฉันก็2ใบทีนี้เวลาห่อเนี่ยครับมันจะมีใบด้านหยาบเห็นไหมกับด้านละเอียดเราเอาด้านละเอียดไว้ข้างนอกข้างในคว่ำอย่างนี้นี่อย่างนี้ก็คือด้านนี้เรียบด้านนี้ก็ต้องเรียบเห็นไหมอย่างนี้ครับกลิ่นหอมมากเลยหอมเป็นมัสมั่นมากเลยมันเก่งง่าอ่ะใส่ลูกเดือยอันนี้เป็นลูกเดือยต้มนะตลาดข้าวทองเราก็โรยลูกเดือยให้สวยๆนี่แล้วแต่คนชอบเลยใช่ไหมใช่มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงก็เก๋นะครับไหมมันฝรั่งชิ้นหนึ่งต้มสุกแครอทชิ้นหนึ่งกุ้งตัวหนึ่ง
หรือกดแน่นๆพริกชี้ฟ้าสวยๆสักชิ้นหนึ่งแน่มาเสร็จแล้วก็จัดการปิดเธอช่วยฉันมัดแม้แต่ห่อของเธอมาดูทรงแปลกจังเลยนะฉันเพิ่งเคยเห็นบัจจ่างทรงนั้นนะเธอน้องเตานมแม่ว่าแค่นี้พอไหมจ๊ะครับอะปลูกอย่างเงี้ยอะปลูกให้แม่หน่อยตายห่อยังก็ต้องบุยเลยอ่ะมันเป็นผ้าคิริวห่อทองไงฮะแม่ผ้าคิริวห่อทองจ้าลูกโอ้มัดของแม่ซะสเลนเดอร์เลยมาจากแม่เอวกิ๋วเลยอ่ะอุ้ยตายมัดแน่นแน่นนะเข้าท่านะอันนี้มาเปิดดูซิว่าเป็นยังไงบ้างว้าวอันนี้พร้อมชิมเดี๋ยวขอเก็บโต๊ะแป๊บหนึ่งแล้วเรามาชิมกันนะครับเพลงไหมฮะไม่ต้องจ้ะไม่ต้องเนาะไม่ต้องมิวสิกค่ะตอนนี้คุณตายอย่านะก็น่ากินนะเสร็จแล้วก็มีการแกะออกอย่างนี้เลยรึบนี่คุณตายน่ากินเห็นไหมว้ายแบตกกระเด็นนี่ออกมาเลย1ใบโอ้นี่ดูสิมีมันฝรั่งชิมเลยได้ฮะชิมตรงกุ้งไหมกุ้งเอาเป็นนี่ดีกว่าลูกเดือยเหรอลูกเดือยหรอรักสุขภาพฮะอ๋อรักสุขภาพอ๋อกินกุ้งไม่ค่อยดีต่อสุขภาพหรอกมันอร่อยฮะอ๋อเหรอนั่นน่ะเอากุ้งไปเถอะน่ะอู้ตายแล้วดูสิควันออกมาฉุยเลยนะตายแล้วน่ากินมากนะครับหอมนะได้กลิ่นน้ำพริกแกงมัสมั่นครับหอมจริงครับหอมจริงใช่ไหมนี่อันก่อนอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมวันนี้น้องโตนมารายการอาจารย์สนุกไหมสนุกครับนะวันหลังเชิญมาอีกมาป่ะยินดีเลยครับมาเนาะมาขโมยสูตรด้วยขโมยสูตรด้วยแล้วก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วสูตรพิเศษให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้ขอบคุณน้องโตนมาขอบคุณครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้อาจารย์นิสสัตว์และโตนนท์ต้องลาคุณผู้ชมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะกินต่อไอ้ที่เหลือผมขอใส่ถุงนะฮะเอากลับบ้านเหรอก็พอดีว่าข้อมือหนักไปหน่อยฮะเมื่อกี้กระแทกพริกออกมาเยอะไปหน่อยมันเลยค่อนข้างเผ็ดแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนจะง่ายนะฮะแต่ว่าในส่วนประกอบที่มันเป็นของน้ำจิ้มเนี่ยมันผมว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดนะทำยากเหมือนกันนะตัวผมเองเนี่ยผมก็เห็นอาจารย์ตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบอาจารย์เป็นคนสนุกสนานทำอาหารไปด้วยไงฮะสร้างรอยยิ้มให้คนทั่วไปก็มาเจอตัวจริงมาเจอบรรยากาศสตูดิโอก็มีความสุขฮะให้คุณกันมาเข้าครัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะฝากเนื้อฝากตัวเพื่อละครเรื่องต่อไปจะมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์เล่นเป็นนางองค์พูดจริงไหมเนี่ยอาจารย์เป็นนางองค์นางเอกอะไรกับเขาเล่นเป็นเสืออ๋อไม่ค่ะเป็นยายเสืออุ้ยตายแล้วเล่นเป็นยายเสือโอ้เล่นนะครับไม่ใช่แม่เสือยายเสือท่านยังไงถึงจะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ได้อ่ะนะฮะทำยังไงอ่ะก็ไม่ต้องทำอย่างที่เองทำอ่ะทำยังไงถึงจะมีเสน่ห์ก็ไม่ต้องทำยังไงเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ไอ้ยะทานเค็มเนี่ยก็ควรจะลดลงนิดนึงเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ชอบทานเค็มนะแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วครับ